พระอุบาลีเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไรเรื่องของพระอุบาลีผู้เคยเป็นพนักงานภูษามาลาอยู่ในราชสำนักแห่งกรุงกบิลพัทก็น่าสนใจอยู่ไม่น้อยท่านออกบวชพร้อมกับพระอานนท์และราชกุมารอื่นๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นและในฐานะที่ท่านเป็นคนรับใช้มาเดิมก็ควรจะเป็นผู้บวชคนสุดท้ายแต่เจ้าชายเหล่านั้นตกลงกันว่าควรให้อุบาลีบวชก่อนตนจะได้กราบไหว้อุบาลีตามลำดับพรรษาและลำดับอายุเป็นการแก้ทิฏฐิมานะตั้งแต่เริ่มแรกในการออกบวชแต่ท่านก็มีความสามารถสมกับเกียรติที่ได้รับจากราชกุมารเหล่านั้นคือเมื่อบวชแล้วท่านมีความสนใจกำหนดจดจำทางพระวินัยเป็นพิเศษมีเรื่องเล่าในพระวินัยปิฎกเล่มที่7หน้า129ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องวินัยแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วทรงสรรเสริญวินัยกับสรรเสริญท่านพระอุบาลีเป็นอันมากภิกษุทั้งหลายจึงพากันไปเรียนวินัยจากพระอุบาลีนอกจากนั้นในวินัยปิฎกเล่มที่8หน้า443มีพระพุทธภาษิตโต้ตอบกับพระอุบาลีในข้อปัญหาทางพระวินัยมากมายเป็นการเฉลยข้อถามของพระเถระเรียกชื่อบทนี้ว่าอุปาลิปัญจกะมีหัวข้อสำคัญถึง14เรื่องในการทำสังคายนาครั้งที่1ท่านพระอุบาลีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบคำถามเกี่ยวกับพระวินัยปิฎกนับว่าท่านเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในการช่วยรวบรวมข้อพระวินัยต่างๆทั้งของภิกษุและภิกษุณีให้เป็นหมวดหมู่ตามหลักฐานที่ปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้พระมหากัสสปะเกี่ยวข้องกับพระไตรปิฎกอย่างไรพระมหากัสสปะเป็นผู้บวชเมื่ออายุมากแล้วหรือบวชเมื่อสูงอายุนั่นเองท่านพยายามปฏิบัติตนในทางเคร่งครัดแม้จะลำบากบ้างก็แสดงความพอใจว่าจะได้เป็นตัวอย่างแก่ภิกษุรุ่นหลังพระศาสดาทรงสรรเสริญท่านว่าเป็นตัวอย่างในการเข้าสู่สกุลประพฤติตนเป็นผู้บวชใหม่หรือเป็นคนใหม่ไม่ขนองกายวาจาใจในตระกูลนอกจากนั้นยังทรงสรรเสริญท่านในเรื่องของความสามารถในการเข้าฌานสมาบัติท่านเป็นพระผู้ใหญ่แม้ไม่ใครจะสั่งสอนใครมากแต่ก็สั่งสอนคนในทางปฏิบัติคือทำตัวให้เป็นแบบอย่างเมื่อพระศาสดาปรินิพพานแล้วท่านได้เป็นหัวหน้าชักชวนพระสงฆ์ให้ทำสังคายนาคือร้อยกรองหรือจัดระเบียบพระธรรมวินัยนับว่าท่านเป็นผู้มีความสำคัญยิ่งในการทำให้เกิดพระไตรปิฎกอันหนึ่งในการทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งซึ่งท่านชักชวนให้ทำขึ้นนั้นท่านเองเป็นผู้ถามทั้งพระวินัยและพระธรรมท่านพระอุบาลีเป็นผู้ตอบเกี่ยวกับพระวินัยท่านพระอานนท์เป็นผู้ตอบเกี่ยวกับพระธรรมซึ่งจะกล่าวรายละเอียดในตอนที่ว่าด้วยการทำสังคายนา